รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่14วันแรกที่พบหลวงพ่อสมเด็จวัดสะเกดในหนังสือหลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเล่มนี้เป็นบันทึกเล่มแรกที่เจ้าคุณอาจารย์ตั้งใจเขียนเป็นจดหมายถึงโยมแม่ใหญ่วงเล็บคุณย่าและโยมพ่อใหญ่วงเล็บคุณปู่ของท่านในช่วงต้นๆของการมาจำพรรษาที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารเมื่อผู้เขียนได้อ่านก็ทราบเลยว่าฝีมือการเขียนของท่านเจ้าคุณอาจารย์ไม่ธรรมดานอกจากประสบการณ์ในการภาวนาที่เงียบเชียบไม่เคยแสดงตัวแล้วฝีไม้ลายมือในการเขียนก็ดุจเดียวกับการภาวนานั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจในการกราบเรียนถามถึงอัตโนประวัติของท่านหลังจากที่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเขียนบทความเป็นมาของพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9หลังจากพระองค์สวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ในเนชั่นสุดสัปดาห์เป็นจำนวน24ตอนจากนั้นจึงขอให้ท่านเล่าประวัติเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบประวัติของผู้เขียนซึ่งปัจจุบันท่านย่างเข้าสู่วัย46ปีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดที่ลุ่มลึกบ่งบอกถึงกระบวนการทางความคิดที่ผ่านการเคี่ยวกรรมมาอย่างหนักตั้งแต่เป็นสามเณรดังที่ท่านเล่าให้ฟังจนทำให้ผู้เขียนและผู้อ่านอีกไม่น้อยมีพลังและแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะใช้ชีวิตดำเนินไปบนมรรคาแห่งธรรมตามรอยพระพุทธองค์อย่างไม่ลังเลสงสัยจนกระทั่งเกิดเป็นคอลัมน์มโนปณิธานในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกแห่งนี้ต่อมาหลังจากที่เนชั่นสุดสัปดาห์ปิดตัวลงด้วยมโนปณิธานอันแรงกล้าของท่านยิ่งสร้างพลังให้กับผู้เขียนต่อประดุจไฟที่ส่องทางไปข้างหน้าให้พลังใจโชดช่วงในวันที่สื่อกระดาษกำลังล้มหายจากแผงหนังสือไปจนกระทั่งร้านหนังสือไม่น้อยก็ทยอยปิดตัวลงแต่ธรรมะที่พระพุทธองค์ฝากไว้กับพระสงฆ์ที่อยู่บนทางอีกมากมายกลับเดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงมาได้โดยตลอดและยังเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในทุกมิติของสื่อดังที่ท่านเล่าให้ฟังต่อมาในช่วงชีวิตที่เดินทางมาเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนจบปริญญาโทและจำพรรษาที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารจนถึงปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ที่มุ่งทำงานสร้างพระสงฆ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจิมรุกที่ตอบโจทย์สังคมและมีทางออกจากทุกปัญหาได้เป็นอย่างดีเบื้องหลังความมุ่งมั่นในมโนปณิธานของท่านมีใครเป็นแรงบันดาลใจต่อมาที่วัดสะเกดจะทำวัดสามรอบคือทำวัดเช้าตอน8โมงเช้าทำวัดเย็นตอน5โมงเย็นและทำวัดค่ำเริ่มตั้งแต่3ทุ่มเสร็จอีกทีก็ราว4ทุ่มหลวงพ่อสมเด็จวงเล็บสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนลงทำวัดค่ำร่วมกับพระเนนทุกคืนพระเนนในวัดหรือญาติโยมที่คุ้นเคยเป็นอันรู้กันว่าใครมีอะไรก็ไปพบท่านเวลานั้นทำวัดเสร็จพระเนนก็เดินมาส่งท่านจนถึงกุฏิวันไหนมีดอกไม้มีพวงมาลัยที่โยมถวายมาท่านก็จะแจกให้พระเนนไปไหว้พระที่ห้องของแต่ละรูปส่งหลวงพ่อสมเด็จเข้ากุฏิเสร็จก็แยกย้ายกันกลับจากนั้นพระผู้ใหญ่ในสำนักมีงานสิ่งใดที่จะถวายรายงานก็มาในเวลานี้พอดึกราวห้าทุ่มเสร็จท่านก็ออกเดินตรวจรอบวัดไปตามคณะต่างๆมีไฟฉายกระบอกหนึ่งก็ส่องไปเรื่อยตั้งแต่คณะหนึ่ง
จนถึงคณะ17จึงกลับเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาส่วนตัวภายในห้องแล้วจำวัดที่จำวัดหลวงพ่อสมเด็จตู่ด้วยผ้าอาบน้ำผืนเดียวบนพื้นไม้ธรรมดามีหมอนใบเดียวห่มผ้าจีวรท่านไม่ใช้ผ้าห่มต่อมาเมื่ออายุมากย่างเข้าสู่วัยชรามีปัญหาที่กระดูกต้นคอหมอให้นอนเตียงจะช่วยได้ท่านก็ยังลงมาปูผ้าอาบน้ำนอนข้างๆเตียงบอกว่าเคยนอนแบบนี้มาเหตุที่หลวงพ่อสมเด็จให้มีทำวัดค่ำท่านให้เหตุผลว่าก็เพื่อให้พระเนนที่ต้องทำงานได้มีโอกาสทำวัดสวดมนต์เนื่องจากพระเนนมีงานเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเวลากลางวันบางรูปที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องไปเรียนบางรูปมีหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องไปสอนบางรูปมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์กับบ้านเมืองและสังคมในส่วนอื่นๆต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่หมุนไปตามแต่ละวันตามแต่จะเกิดขึ้นและตัวท่านเองจะได้มีโอกาสพบพระเนนพร้อมหน้าพร้อมตากันในเวลานั้นด้วยวันแรกที่อาตมาเดินทางมาถึงวัดสะเกษในขณะนั้นยังเป็นเนนยังไม่ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อสมเด็จยังไม่รู้ที่ไหนเป็นที่ไหนก็มีเหตุให้ต้องพบท่านโดยบังเอิญขณะที่ท่านกำลังเดินกลับจากทำวัดค่ำอาตมาเปิดประตูออกไปส่องดูนอกคณะซ้ายขวาแบบสงสัยพบท่านก็ตกใจรนรานรีบปิดประตูเสียงดังปังได้ยินเสียงหลวงพ่อทุ่มลึกหนักแน่นดังมาว่าใครยิ่งกลัวใหญ่หลบเข้าไปตัวสั่นอยู่ที่หลังประตูท่านให้พระที่เดินตามมาเรียกให้ออกไปพบแล้วบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวคราวหลังเจอหลวงพ่อแล้วอย่าหนีนะต้องเข้ามาหานะท่านคงเห็นท่าทีตื่นกลัวจึงพูดปลอบแล้วก็ถามที่มาที่ไปมาอยู่กับใครถามถึงสำนักถามถึงครูบาอาจารย์ไม่นึกว่าคำว่าต้องเข้ามาหาจะเป็นเหมือนพรแรกที่ได้รับจากหลวงพ่อสมเด็จทำให้ต้องมาสนองงานท่านในโอกาสต่อมาจากนั้นท่านก็ให้พระไปเอาผ้าไตรจีวรเอาย่ามมาให้ย่ามที่รับจากหลวงพ่อสมเด็จอาตมาใช้มาร่วม20ปีตั้งแต่เป็นสามเณรแม้บวชเป็นพระได้ย่ามใบใหม่มาก็ยังใช้ใบเดิมของหลวงพ่อสมเด็จพอได้ยุ่ยปริขาดตรงไหนก็ใช้เข็มเย็บเองทุกวันนี้ย่ามใบนั้นอาตมาใส่พานตั้งไว้ที่หัวนอนเพื่อระลึกถึงเมตตาธรรมของท่านจากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเปสัตหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่19กันยายน2560